สวัสดีครับพี่น้องชาวกรมประมงทุกท่านพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงและทุกท่านครับสำหรับปี2566ที่กำลังจะผ่านไปนั้นพวกเราเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่พวกเราได้พบเจอในปี2566ทุกท่านได้มีการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีผมต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับและผมเชื่อว่าในปี2567ซึ่งเป็นปีมังกรทองจะสามารถทำให้พวกเราเนี่ยได้มีการพัฒนามีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านนะครับให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาที่ดีงามทุกประการนะครับขอสวัสดีปีใหม่ครับ